วันนี้ชวนเพื่อนๆมาทำเมนูสุกี้แห้งครับเมนูง่ายๆทำกินเองได้ที่บ้านวันหยุดไม่อยากออกไปไหนมีอะไรเหลือในตู้เย็นก็จับใส่ขอเพียงได้น้ำจิ้มสุกี้รสเด็ดที่ถูกใจรู้ขั้นตอนวิธีการทำใส่อะไรก่อนหลังดูคลิปจบบอกเลยว่าง่ายมากๆครับใครๆก็ทำเป็นหิวกันแล้วใช่ไหมครับว่าแล้วก็ตามมาไปดูส่วนผสมและวิธีทำกันเลยครับไปครับส่วนผสมของสุกี้แห้งมีเนื้อหมูครับวันนี้ผมใช้เป็นหมู3ชั้นสไลด์กับหมูเนื้อแดงสไลด์นะครับเป็นส่วนสันคอสไลด์วุ้นเส้นแห้งครับเราแช่น้ำมา5นาทีครับไข่ไก่กระเทียมสับน้ำตาลทรายซีอิ๊วขาวซอสหอยนางรมน้ำจิ้มสุกี้วันนี้ผมใช้เป็นของพันท้ายนะครับน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งครับมีผักบุ้งครับขึ้นช่ายผักกาดขาวเริ่มที่หมักหมูกันก่อนเลยครับในส่วนเครื่องนะครับถ้าไม่ใช้หมูอาจจะใช้เป็นเนื้อไก่เป็นกุ้งเป็นหมึกได้นะครับอันนี้ตามสะดวกเลยครับซีอิ๊วขาวซอสหอยนางรมน้ำตาลทรายคลุกเคล้าให้ส่วนผสมเข้ากันครับเป็นสูตรหมักง่ายๆครับให้พอมีรสชาติสำหรับไข่เราก็ตอกใส่ชามไว้ให้เรียบร้อยนะครับทุกอย่างพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเตรียมผัดกันเลยครับตั้งกระทะให้ร้อนครับใส่น้ำมันพืชกระเทียมสับเจียวกระเทียมให้หอมแป๊บหนึ่งตามด้วยหมูหมักครับเราใช้ไฟกลางๆในการผัดนะครับผัดจนหมูสุกประมาณสัก 80-90% ครับกระจายมันหน่อยนะครับมันจะได้โดนกระทะสุกไวเมนูสุกี้แห้งนี่เป็นเมนูที่ทำเองได้ง่ายๆที่บ้านนะครับไม่ต้องไปร้านตามสั่งครับวันหยุดนี่สามารถจัดได้เลยครับคนละจานใหญ่ๆนี่อิ่มอร่อยเลยหลายคนก็ชอบทานนะครับทำง่ายสามารถเก็บวัสดุเหลือๆเก็บหมูเหลือเก็บผักเหลือในตู้เย็นมาผัดได้เลยครับมีน้ำจิ้มสุกี้ที่เราชอบเป็นใช้ได้ครับพอหมูเริ่มสุกนะครับเราจะเตรียมใส่ไข่ครับรอให้ไข่เซตตัวแป๊บหนึ่งครับจะใช้เวลาไม่นานนะครับเมนูผัดๆนี่อย่าใช้เวลานานครับนานแล้วไม่อร่อยครับพอดูว่าไข่เราเริ่มเป็นไข่ข้นแบบนี้ครับให้เราเตรียมใส่เส้นเลยครับนี่ครับใส่เส้นลงไปเลยด้วยน้ำจิ้มสุกี้ครับแป๊บเดียวนะครับอย่าใช้เวลานานผัดเลยครับกาดขาวก่อนผักบุ้งกับขึ้นช่ายครับเน้นผักเลยครับวันนี้ใส่น้ำเปล่าลงไปนิดนึงครับแล้วก็เร่งไฟแรงเลยครับผักนี้มันจะยุบอีกนะครับอันนี้ผมผัด2จาน3จานนะครับทีเดียวนะครับเพิ่มน้ำจิ้มสุกี้ครับใส่เยอะๆอร่อยแป๊บเดียวแค่นี้ครับใช้ได้เลยนี่ครับเส้นเหนียวนุ่มเดี๋ยวเราไปเตรียมจัดเสิร์ฟกันเลยครับส
สุกี้แห้งของเราเสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟแล้วครับเดี๋ยวเรามาลองชิมรสชาติกันดูครับกลมกล่อมครับน้ำจิ้มอร่อยมากแนะนำเพื่อนๆ นะครับนอกจากเราใช้ไฟแรงในการผัดเพื่อที่ให้ผักมันสดกรอบนะครับทีเด็ดอยู่ที่น้ำจิ้มครับให้เราเลือกน้ำจิ้มที่เราชอบที่เราถูกใจนะครับยี่ห้อไหนก็ได้ครับที่เราชอบแค่นี้ครับง่ายๆอร่อยมากสูตรนี้เพื่อนๆลองไปทำทานดูนะครับถ้าชอบก็ช่วยกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับคลิปหน้าพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ